ความรู้จักพิจารณาแก้ไขที่เหลือของนี่เรียกว่าธรรมมีในหัวใจเราเองเป็นพาการที่มีที่เกิดมาสำหรับร่างสติเป็นต้องทำเป็นสอนย้ำแล้วย้ำเล่านะสติเป็นของต้องทำมากอย่าเผลอสติอยู่ในถ้าเป็นคนไม่เผลอสติเลยกินเงินนั่งนอนมีคุณค่ามีราคาก็กลับเผลอจะถึงเวลาคุณค่าราคาลงถ้าเดินไปแต่เขาอยากคนบ้าไม่ได้ถือเป็นคนบ้าเห็นอยู่ด้านทางไปเขียวไปเรียนหรือบ้ามันประจักษ์ก็ทำอะไรอยู่ไปเขียวไปเรียนเราพี่บอกว่าถ้าจะหลีกเราจะหลีกบ้าถึงยุ่งไปหมดนั่นแหละคนไม่มีสติควบคุ้มครองรักษาเป็นยังไงกายนี่คือรู้เฉยๆไม่มีผู้บังคับกายจะรู้เฉยๆอย่างคนบ้าไม่มีสติเป็นตัวบังคับประสาทไม่มีสติเป็นเจ้าของคือว่าคนเราที่พอได้ตัวเองมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาและเป็นมีบรรดาสอบแทรกไปด้วยเครื่องรักษาใจคือสติปัญญาถ้าไม่มีสติปัญญาไม่มีความหมายทั้งนั้นความรู้มันรู้ไปเรื่อยมันก็รู้คือมันก็รู้แต่ไปรู้ประจำประจำมันก็จะติดปัญญาที่เกิดต้นทองไม่ดีกว่านั่นไม่ดีเขาก็ไปตามเรื่องของเขาอย่างนั้นมนุษย์เรานี่เป็นอย่างไรต่างหากสูงกว่าสัตว์ทั้งหลายนักปัญญานำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์อย่านำไปใช้ในสิ่งที่จะเป็นปริภัยต่อมาถ้าที่เด็กนำไปใช้เป็นไปอย่างนั้นเนี่ยทำทำมันไม่ได้เป็นสิ่งด้วยเลยจากนี้นักภาวนาเอาให้จริงให้จริงนะครับจะไม่มีภาพของภาพของผมการถามมุขตระดาที่ส่งสอนไว้และได้รับนี้ให้ไปถือเห็นที่เด็กจะหาเป็นของเรื่องของเรื่องดีเด่นยิ่งกว่าประทานนั่นแหละตัวตัวมุ่งตัวพูดย่อขึ้นมาเหยียบทำเป็นทางเลยภาพของไม่ได้ไม่ใช่ที่ที่ย่อที่โกรธที่เป็นไม่ถึงถึงไม่พอการชิ้นต่อมีแต่ตัวมันครอบรถที่ข้าแต่หาเนี่ยคำว่าอวดทั้งอวดคำว่าผู้มีเจ้าใครมีที่เป็นบ้าเป็นนั่นก็เลยเราความเข้าสู่เขานี่เอาความสุขทุกเป็นที่ภูมิใจอยู่ในหัวใจของเศรษฐีนั้นมาอวดเศรษฐีทำบ้าไปเศรษฐีทำตัวผู้มีเจ้าพระอรหันต์นี่เรียกว่าเศรษฐีสั่งสอนโลกท่านสอนด้วยความเป็นเศรษฐีธรรมเย็นไปตลอดท่านบรมสุขพระพุทธเจ้าบรมสุขสาวกทั้งหลายเป็นบรมสุขนำบรมสุขสอนโลกมหันตภูทั้งต่างกันนั้นยิ่งใครจะมีแต่ความสุขร้อนสุขร้อนเอาอะไรมาเป็นตัวอย่างกันไม่มีมีแต่ความแบบร้อนสุขร้อนนะโลกมีให้ยิ่งตามที่เด็กกันอย่างนี้เอาตรงได้แปลว่าเขาว่าเราตรงได้ทั้งนั้นอาวิชาที่เด็กถ้าเป็นเขาหนีเขาหนีแต่บุญเจ้าจะยกที่เด็กขึ้นเป็นศาสดาไปแล้วนี่ยกยกที่เด็กขึ้นมาก็ยกเลิกทุ่มหรือก็โยนลงเดี๋ยวลงหอกเพราะมันเป็นคือแค่ไปเป็นภัยต่อโลกพวกเราแต่ยาวให้เพื่อนมันเกินไปจบนะเราไม่คุ้นกันแค่ไหนร้านอาหารวัดวัดสาธุญาติไปที่ตัวเนี่ยลูกค้าจะรับคุณว่าเมื่อวันเกิดขึ้นมาเกิดการงานและการตัดสินที่ที่ที่การตัดสินการตัดสินนั้นไม่ได้รับการตัดสินตัดสินที่มีการทำโทษพนักงานกระทรวงมหาดไทยที่พนักงานกระทรวงตัดสินที่ยกอนุญาตให้ผู้ใช้บริการที่น่าสนใจ
มันกรรมญาณส่วนมากแล้วมักจะไปทำโรงพยาบาลมันเป็นเงินสาวอยู่ว่าซื้อนักจะไปทำบัตรไปที่ไหนก็ของไม่ว่าไปโรงพยาบาลไม่ว่าไปวัดของเต็มรถเต็มยักษ์อย่างนั้นใส่ธรรมญาณเป็นอย่างนั้นคือเมื่อคืนมันจะเมื่อไปตามทางมันมองเห็นอะไรมันมีสิ่งจับได้จะเอาที่จับได้จะทำดีแล้วก็ขนขึ้นขนขึ้นจนกระทั่งคนขับรถโอ้ยมันเต็มหมดแล้วมันรถจะไปไม่ได้แล้วเฮ้ยเอาไปค่อยๆไปเอาบางทีค่อยๆไปมันหนักเลยแบบนั้นคืออะไรไปได้อย่างได้อย่างได้อย่างทำดีมีความเมตตาศรัทธามันกลมกลืนกันเดียวไปก็อันนี้มันก็แต่ว่ามันก็เป็นมารยาทใสเหมือนกันนะเราชัดเจนนะบวชไปอย่างนี้ไปอยู่กับวัดใหญ่วัดใหญ่ครูบาอาจารย์องค์ใหญ่นับกันอยู่ฉี่เหนียวอยู่ไม่ติดนะเราผู้ของกรมมันข้ามโหดเรื่องนั้นนะถ้าไปอยู่ครูบาอาจารย์องค์ใหญ่ส่วนมากก็ต้องมาถึงหัวหน้าวัดหัวหน้าวัดมีค่าตั้งสี่ย้อนถึงจ่ายตัวมันอยู่มันยากนั่นมันคับโม่มันก็อยู่ในจุดนี้ครับเป็นยากเสียแต่ละเช่นอย่างสมเด็จมหาวีระวงศ์วัดพระศรีมาชาติก็เทิดทูนเลยเพราะว่าทางด้านปริยัติทางด้านปฏิบัติมีครูบาอาจารย์ที่มาอยู่บนหัวใจเราสององค์ระบอกเลยทางภาคปฏิบัติก็หลวงปู่มั่นทางภาคปริยัติฝ่ายปกครองก็สมเด็จมหาวีระวงศ์วัดพระศรีมาชาติอันนั้นคือนักเสียสละนี่เท่าไหร่หมดไม่มีเหลือละเพราะเราเป็นคนดูแลสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างของท่านก็ดูแลหมดมันก็เห็นหมดของง่ายมามากง่ายไปเลยเห็นหมดเลยจะไม่มีเหลือละทานแต่ทานมดเขาอยู่กับท่านจนมาทั้งท่านเราก็รู้นิสัยท่านท่านก็รู้นิสัยเรา นี่แหละท่านก็คงจะเมตตาเรามากอยู่นะออกกว่าด้วยแล้วท่านยังตามจะเอากลับไปวัดพระศรีมาธาตุไปอยู่กรุงเทพเยอะกรุงเทพก่อนแล้วท่านยังไม่ได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดพระศรีมาธาตุท่านอยู่วัดบรมวาสท่านจะเอาเข้าวัดบรมวาสเราก็ได้โอกาสแล้วที่จะออกปฏิบัติเพราะคำสัตย์คำจริงตั้งไว้เรียบร้อยแล้วอะไรก็ทำลายไม่ได้เลยคือสำเร็จแล้วตามความมุ่งหมายคือเราตั้งใจเรียนเพื่อเป็นปากเป็นทาเป็นทางในการปฏิบัติคือขออย่างไรก็ขอให้ได้ไปเรียน3ประโยคนักธรรมจะเรียนชั้นไหนก็ตามให้จะเรียน3ประโยคนี้เป็นเครื่องตัดสินไปพอ3ประโยคแล้วเราจะออกเลยทางเดียวเนี่ยสำคัญตรงนี้นะสำเร็จมหาวิเรียวงนี่ท่านรู้สึกชำเมตตามากเพราะเราอยู่ก็สื่อกับท่านเป็นคนดูแลท่านเองคณะของท่านแต่เราเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะรองท่านมาท่านเป็นใหญ่ครอบไปหมดเราเป็นหัวหน้าคณะทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นคนดูแลมันมักจะเป็นหาได้ที่ไหนท่านก็รู้นิสัยเราได้ดีท่านพยายามจะเอาเรากับกรุงเทพตลอดแต่เราก็มีแต่จะพุ่งพุ่งเดียวตามความมุ่งหมาย
ออกปฏิบัติจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายนะอันนั้นท่านเจ้าคุณศรีวรคุณน้องชายท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านเป็นเพื่อนกันในรูปก็เห็นอยู่วัดสุทธาวาสเราก็เห็นนี่แหละเจ้าคุณอันนั้นคือศรีวรคุณที่เอาเราไว้ได้แล้วว่าคือเอาไว้ได้สมเด็จมหาวิรุณนี่ตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นสมเด็จละเผาศพหลวงปู่มั่นพูดให้มันชัดเจนแต่ตอนนั้นอยู่กับใครไม่ได้เลยจิตมันหมุนเป็นธรรมจักรตลอดเวลาจนกระทั่งครูบาอาจารย์บางองค์ท่านยังว่าเนี่ยมหาบัวนะเวลาอยู่ท่านอาจารย์มีชีวิตอยู่เนี่ยเหมือนเงาเทียมตัวว่างั้นนะเวลาท่านพอหน้าภาพไปแล้วหายหน้าเงียบเลยไม่มาเหลียวแลว่างั้นนะถ้าท่านไม่รู้ภายในของเราที่เราเป็นปฏิบัติบูชาท่านเข้าใจไหมเรื่องศพเรื่องเมนใครดูก็ได้เราปฏิบัติบูชาท่านจิตตอนนั้นมันกำลังเป็นธรรมจักรหมุนติ้วอยู่กับใครไม่ได้เลยต้องอยู่คนเดียวในศพนั่นก็นุ่นเราไม่อยู่ห่างไกลแล้วไปอยู่ทางบ้านนาคำภูเขาทางประกาศสิงองค์เดียวจนถึงเวลาที่จะมาหาท่านก็พอฉันงานเสร็จแล้วเดินทางมันก็หมุนของมันตลอดมาอย่างนั้นเนี่ยมาก็ไปกราบศพท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับเลยไอ้นี่เหมือนเรียกว่าเป็นคนละโลกเลยไอ้เราไอ้หลวงปู่มั่นในสายตาของเพื่อนฝูงทั้งหลายนะคือไม่มาอยู่นั่นเพราะมันหมุนอยู่ภายในคิดดูในงานศพมาอยู่4วันเท่านั้นน่ะเราไม่ลืมนะคือมาอยู่เกี่ยวกับงานศพท่านได้4วันพอเสร็จแล้วเปิดขึ้นบนเขาบันดอยท่านไม่คือดีเพราะมันอยู่ไม่ได้จริงถึงขั้นอยู่ไม่ได้นะในขั้นที่อยู่กับครูบาอาจารย์ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ศึกษาอบรมเต็มที่มีปราศจากไม่ได้ขั้นนี้เป็นอันหนึ่งอีกขั้นหนึ่งที่ว่าขั้นนี้เนี่ยขั้นอยู่กับใครไม่ได้นะเป็นอีกขั้นหนึ่งอยู่ไม่ได้เลยงานหมุนตลอดเวลาเว้นแต่หลับดีไม่ดีนอนไม่หลับมันหมุนของมันนี่แหละกิเลสกับธรรมปะกันถึงขั้นธรรมที่มีกำลังแล้วนะนั่นแหละฆ่ากิเลสนั่นน่ะตัดกับกิเลสบนเวทีที่หัวใจไม่มีเวลาหยุดหย่อนเว้นแต่หลับอันนั้นแล้วก็ลั่งเข้ามาสู่สมาธิพักจิตไม่ทำงานต่อสู้กับกิเลสเพราะนั้นออกจากนั้นก็ฟัดกันตลอดเลยนี่ครับเนี่ยพูดถึงขั้นที่ว่าที่อยู่กับใครไม่ได้คือขั้นนั้นน่ะมันหมุนอยู่ตั้งแต่นู่นน่ะตั้งแต่หลวงปู่มั่นป่วยนู่นน่ะหมุนอยู่ตลอดเวลาแล้วนะเพราะท่านก็ทราบเรื่องของเราแล้วเนี่ยผมจิตมันหมุนติ้วอยู่ตลอดเวลาขึ้นหาท่านด้วยหาท่านด้วยเรากับท่านไม่มีอะไรละธรรมดาใครจะไปหาท่านง่ายๆจะร่ำเวลาแล้วไปไม่ได้สำหรับเราขึ้นได้ทุกเวลาเลยท่านไม่เคยว่าอะไรนะกับเราเองไม่เคยขึ้นเมื่อไรได้ท่านอยู่องค์เดียวปั๊บเข้าไปแล้วก็กราบแล้วกราบเรียนเรื่องปัญหาภายในใจเป็นอย่างนั้นท่านนอนนิ่งฟังพอเสร็จแล้วเนี่ยโอ้ยเวลาท่านจะลุกท่านจะป่วยนะนั่นแหละกำลังใจท่านนอนองค์เดียวท่านทำสภาพเราจะเอาเวลานั่นคือธรรมะนี่จะไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยเป็นธรรมะเฉพาะภายในจิตใจที่หมุนกับเป็นธรรมจักรถ้าขัดข้องตรงไหนก็เข้าไปหาท่านเปิดปั๊บให้แล้วก็ได้แล้วก็กราบแล้วก็ไปเลยเป็นอย่างนั้นแหละ มันหมุนมาแต่ก่อนแล้วแต่ท่านก่อนท่านป่วยแล้วมันหมุนแล้วละที่หมุนเป็นธรรมจักร นี่จึงเรียกว่าเวลากิเลสมีกำลังอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกเนี่ยกิเลสจะทำงานเป็นวัฏจักรของมันทั้งนั้นหมุนเป็นตลอดเวลากิเลสเป็นวัฏจักรทำงานบนหัวใจสัตว์ทีนี้เวลาเราบำเพ็ญธรรมธรรมมีกำลังแล้วที่มีธรรมเป็นธรรมจักรหมุนฆ่ากิเลสนี่แหละถึงขั้นหมุนฆ่ากิเลสแล้วเอาเลยกิเลสเริ่มจิตเป็นสติปัญญาภาวนาเป็นอัตโนมัติแล้วนั่นแหละกิเลสเกิดไม่ได้ละมีแต่มีเท่าไหร่ก็จะค่อยยุบย่อลงเรื่อยๆที่จะเกิดใหม่เกิดไม่ได้ละ
ถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติมีแต่ขั้นสังหารกิเลสโดยไถ่เดียวหมุนตลอดเลยนี่ท่านทราบแล้วตั้งแต่ท่านเริ่มป่วยท่านทราบอยู่แล้วเรื่องของเรานี่ท่านป่วยหนักทางธาตุขันเราก็ป่วยหนักทางด้านจิตใจออกจากท่านปั๊บเข้าทางกรมปุ๊บเดี๋ยวพระเดินไปแล้วไปหาแล้วมาเนอะปุ๊บปั๊บออกมาหาท่านจากท่านก็เข้าทางกรมอยู่อย่างนั้นนะมันหมุนเข้ามานี่ถึงขั้นธรรมมีกำลังฆ่ากิเลสก็เหมือนกิเลสมีกำลังทำลายสัตว์เป็นแบบเดียวกันแต่ก่อนเราก็ไม่เคยรู้มันมาเป็นที่หัวใจเวลาธรรมมีกำลังมันสังหารกิเลสนี่มันเป็นอัตโนมัติของมันไม่ต้องบอกว่ามีความภาคเพียรไม่พูดว่าเพียรเพื่อพ้นทุกข์นั้นถูกก็ว่าเพียรในประโยคพยายามนี้ไม่มีแต่ล้างเอาไว้ล้างเอาไว้มันไม่ยอมหลับยอมนอนเลยหมุนติ้วตลอดเวลามีกิเลสนี่จะค่อยมดมอดลงมดมอดลงไปเรื่อยๆเมื่อทำขั้นดีได้ขึ้นแล้วกิเลสขึ้นไม่ได้ละซัดลงซัดลงซัดลงบางทีก็ยังเคยพูดให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาฟังมีฟาดลงไปจะเงียบไปหมดเลยผู้เหยียดเลยไม่มีนะนี่ไม่ใช่เป็นมันเป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาอย่างนั้นแต่ไม่ได้สำคัญตนนะว่าเฉยๆว่าเวลาที่เห็นบ้างค้นหาเดี๋ยวจะไม่เจอเนี่ยไม่ใช่มันเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ขึ้นมาเลยเหรอแต่เดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาซัดกันเลยซัดกันเลยฟาดจนกระทั่งถึงขาดสะบั้นลงไปหมดโดยชิ้นเฉยไม่มีอะไรเหลือเลยไม่ถามอรหันต์น้อยอรหันต์ใหญ่ไม่ถามนั่นแต่ว่านี่มีเราพูดถึงเรื่องการสมเด็จไทยในวันปีเผาศพท่านจะไปคนนี้เพราะท่านเจ้าคุณศรีวรคุณก็ไปท่านเป็นเพื่อนกันไปท่านจะเอาเราไปกลับไปกรุงเทพอีกท่านจะท่านไม่ปล่อยนะท่านจะเอากลับไปกรุงเทพอีกพรรษา16แล้วนั่นกำลังหมุนติ้วติ้วแล้วท่านก็จะเอาเราไปกรุงเทพเราก็ไม่ทราบจะตอบว่าไงแต่เรื่องไปนี้ไปไม่ได้เด็ดขาดว่างั้นเถอะเพราะมันหมุนตลอดแล้วท่านก็คงจะลำคาญจิตหรือยังไงก็ไม่ทราบเห็นทางนั้นหมุนที่จะเอาเราไปกรุงเทพโดยชายเดียวชายเดียวเราก็ไม่ตอบว่ายังไงก็รักษาไม่ยากก็ความทะเยอทะยานจะเอากับกรุงเทพชายเดียวท่านไม่ได้คิดถึงเรื่องของเราเลยนี่ชายเดียวทางนั้นก็ขึ้นตอบรับไปละโสคุณคนเด็กเขาจะสูญสูญเวลาคุณเห็นท่านหมุนอย่างเดียวจะเอากับชายเดียวเท่านั้นท่านก็เลยขึ้นเฮ้ยก็จะเอามาผัวมาพันมาเห็นมาลากเขากลับไปสมัยว่างั้นนะท่านขึ้นท่านอยู่ด้วยกันเราไปหาท่านประสาทท่านก็อยู่ด้วยกันก็เป็นใหญ่เป็นโตพอเป็นเหย้าเป็นเรือนไปแล้วธรรมราบ้านเมืองเขาก็ยกให้เป็นเหย้าเป็นเรือนมีครอบครัวไปเหย้าเรือนไปถ้าเป็นเด็กก็เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่พอมีครอบครัวเยอะเรือนแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็อายุพรรษาก็มากแล้วปฏิบัติมากก็นานแล้วแล้วจะเอาเขาไปกลับไปที่ไหนอีกล่ะเดี๋ยวนี้พรรษาก็มากแล้วท่านจะถามมาเราจะตอบแต่ท่านยังไม่ถามเดี๋ยวถ้ามาหาล่ะพรรษาเท่าไหร่แล้วเราจะตอบก็จะยันยังมาตามได้16พรรษาเราก็ว่าไงนู่นอ่ะไปดูว่าช้าก็ได้แล้วก็ขึ้นไปแล้วเป็น16พรรษานี่ไปดูวชาก็ได้แล้วเราจะไปลากไปเป็นลูกเขยใหม่ได้ยังไงท่านว่างั้นนะท่านท่านนี่นะนั่นเราออกในทางนั้นนะเพราะว่า16พรรษาเนี่ยนี่แหละเป็นวชาก็ได้แล้วนี่จะลากเขาไปเป็นลูกเขยใหม่ไงสุดท้ายออกต้องไม่ได้นะมีพูดถึงเรื่องจิตมันหมุนยังไงก็ตัดไม่ได้ว่างั้นเพราะมันพุ่งจะไปทางเดียวมีได้เวลาจิตมีกำลังทำงานฆ่ากิเลสเป็นเองกิเลสทำลายสัตว์เป็นเองเป็นอัตโนมัติเวลาธรรมมีกำลังทำลายกิเลสเป็นอัตโนมัติเหมือนกันพุ่งจากสติปัญญาอัตโนมัติก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาซึมได้เลยความรวดเร็วของสติปัญญาขั้นนี้สู้ไม่ถูกจนกระทั่งขาดสะบั้นไปเลย
เลติปัญญามหาสติสติปัญญาเทวะมหาสติมหาปัญญาเทวะเป็นมากทั้งนั้นพอกิเลสขาดสะบั้นออกไปแล้วสติปัญญามหาสติมหาปัญญานี้ยุติทันทีเลยไม่ต้องบังคับนะแต่ก่อนมันหมุนตลอดก็มันฆ่ากิเลสเมื่อกิเลสม้วนเสื่อมลงไปแล้วก็จะให้มันหมุนหาอะไรอันนี้ก็ยุติไปเองก็รู้เองงั้นแต่อย่างนั้นนะ จากนั้นมาก็ไม่มีอะไรที่จะมาแสดงพูดให้มันชัดเจนตั้งแต่วันนั้นแล้วไม่ปรากฏว่ากิเลสยิบยับขึ้นมาให้จับตัวมันได้ว่าเฮ้ยกิเลสนี่กูนึกว่ามึงม้วนเสื่อมไปจังตั้งแต่วันนั้นแล้วมึงยังโผล่ขึ้นมาได้อีกเลยไม่เคยมีเลยแล้วเราก็ไม่เคยสงสัยด้วยนั่นแหละจิตพออนาขาดตอนไปแล้วหมดเรื่องโลกทั้งหลายสมมุติทั้งพวงปวงหมดโดยสิ้นเชิงในหัวใจไม่มีเลยว่างอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นคันวาสุจโตโลกังคือจิตว่างว่างเปล่าศูนย์เปล่าโลกศูนย์เปล่าโลกสมมุติศูนย์จากจิตโดยสิ้นเชิงสมมุติทั้งหมดหมดโดยสิ้นเชิงมีมือคือธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติจ้าแล้วนะนั่นในการปฏิบัติธรรม ถ้าเลือดเอาจริงเอาจังเป็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นทุกวันนี้ก็ธรรมะเป็นกาลิโกไม่มีการสถานที่เวลาเช่นเดียวกับกิเลสบาปทำก็ไม่มีการเวลาทำบาปเมื่อไรเป็นบาปทำทางกิเลสเมื่อไรเป็นกิเลสทำหมุนไปทางธรรมเมื่อไรเป็นธรรมตลอดเวลาเป็นกาลิโกเหมือนกันหมดนี่เราพูดถึงธรรมเวลามีกำลังถ้ากิเลสเป็นอัตโนมัติเหมือนกันไม่ต้องบังคับบัญชาว่าความภาคเพียรข้าเกลียดไม่หนีอ่ะเพียรก็ว่าเพียรเพื่อพ้นทุกข์เท่านั้นแต่เพียรเพื่อประโยชน์พยายามไม่หนีแต่ล้างเอาไว้ล้างเอาไว้หมุนติ้วติ้วติ้วใจเมื่อข้าเกลียดขาดสะบั้นลงไปแล้วหมดปัญหาทางจิตจากนั้นแล้วท่านวันนี้ผ่านเพียงมันก็ดูหัวใจสงสัยที่ไหนนี่ผ่านเพียงก็คือใจเพียงแล้วหมดคือสมมุตินี่แหละเป็นตัวปิ้นร่อนหลอกลวงตัวทุกอันนี้จังทุกขังอนัตตาไกลละถึงสมมุตินี่แหละพออันนี้ขาดไปหมดแล้วอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่มีในจิตที่บริสุทธิ์แล้วเพราะงั้นใครไปดึงเอานิพพานว่าเป็นอัตตาบ้างอนัตตาบ้างจึงใส่เปี้ยงเห็นไหมนั่นนิพพานคือนิพพานจริงแล้วนั่นมีใครมาเถียงได้เมื่อไหร่ก็มันผ่านมาหมดแล้วมันรู้แล้วนี่ใครจะเถียงได้ไงนิพพานคือนิพพานเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้อนัตตาก็เหยาตาก็อีเป็นทางก้าวเดินเพื่อพระนิพพานพูดจะถึงพระนิพพานต้องก้าวเดินตามทางอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ไปก่อนทีนี้ก็ถึงขั้นนิมุตติพ้นกันดีฝั่งนี้แล้วนั่นคือพระนิพพานเนี่ยบอกชัดเจนนะเขียนมานะใครเขียนได้เมื่อไรแต่ก่อนเขียนกันตลอดเลยทั่วประเทศไทยพูดให้มันชัดเจนเพราะปัญหานี่ขึ้นอยู่ที่เขื่อนอะไรทั้งภาคเหนือเออนั่นอะไรละเขามาถามปัญหาเนี่ยขึ้นเราก็ตอบเดียวนั่นเลยพอตอบเดียวนั่นก็พอหลังจากนั้นก็ออกทางวิทยุบ่ายวันนั้นค่ำวันนั้นออกติดกันสองสามวันเรื่องนิพพานเป็นอัตตาเป็นอัตตาหายเงียบไปเลยก็มันทางก้าวเดินจะไปเอาบันไดมาเป็นบ้านถึงเรือนได้ยังไงบ้านเป็นบ้านบันไดเป็นบันไดมันเห็นจะชัดไปแล้วมันจะสงสัยที่ไหนจึงบอกนิพพานคือนิพพานเป็นอื่นได้ไม่ได้นั่นมันก็บอกชัดเจนความรู้จักชัดเจนรู้ภายในจิตใจไม่ได้เหมือนรู้ที่เราจดเราจำมานะผิดกันมากนะเรียนมาแล้วเรียนไปว่าไปว่าไปแม้เทศนาว่าการก็ลูกไปคำไปตามตำหนักตำนานนั่นแหละแต่เวลามันหมุนเข้ามาทางภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติเกิดผลขึ้นมาผลเกิดมากน้อยเป็นสมบัติของเราด้วยเป็นที่แน่ใจเราด้วยนั่นเวลาเทศนาว่าการนี่พิแผงอย่างที่เราเทศทุกวันมันเหมือนปริยัติเมื่อไหร่แต่ก่อนปริยัติเขาเทศอย่างไรเราก็เทศอย่างนั้นเพราะมันมีทางไปก็ไปตามทางปริยัติไม่ว่าท่านว่าเราเทศเป็นแบบเดียวกันไปหมดพอมาก้าวเขาทางด้านปฏิบัติมันปรากฏขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้ทำทีนี้เวลาทำปรากฏขึ้นมานี่เทศอย่างอื่นแต่ไม่ได้นะที่นี่เราจะพิกไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เลยกลงไปกลงมาเลยกลายเป็นขวัญทั้งหมดอยู่หางขวานผ่าซากไปเลยคือพูดอย่างโกงไปมาพลิกไปอย่างอื่นไม่ได้เลยจนกระทั่งทุกวันโกงไปโกงมาอย่างนั้นทำแท้แต่ไม่ใช่พลิกไปอย่างอื่นไม่ได้ต้องเป็นไปตามความจริงพูดตามความจริง
หรือโลกทั้งหลายเขาก็ว่าขวานผ่าซากไปเลยมันไม่ใช่ผ่าซากไปตามความจริงนั่นแหละเรื่องราว การปฏิบัติธรรมให้พากันตั้งอกตั้งใจนะพวกภาวนาไม่รู้สติกับจิตนั้นสำคัญมากนะถ้าสติติดอยู่กับจิตแล้วกิเลสจะไม่เกิดสติดีเท่าไหร่กิเลสเกิดไม่ได้มันจะดันออกมาสติครอบมันไว้มันเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้เมื่อกิเลสความคิดปรุงนั่นแหละมันออกมาเป็นตั้งฐานเป็นกิเลสมาเผาเจ้าของพอสติดีแล้วความคิดปรุงนี้ขึ้นไม่ได้เขาจะเอาคำโมดิรัมพุทโธความคิดเป็นธรรมเสียไม่ใช่ความคิดเป็นกิเลสพุทโธพุทโธเป็นธรรมคิดเท่าไรพุทโธมากเท่าไรแล้วยิ่งแน่นเข้าแน่นเข้าสงบเย็นถ้าเรื่องความคิดเป็นสมุทัยเป็นที่เหตุปัญหาคิดอะไรยิ่งเป็นกุศลใจมันต่างกันนะความคิดเป็นธรรมกับความคิดเป็นกิเลสต่างกันจากหัวใจดวงเดียวนี่นะให้พากันจำไว้นะพอละเหนื่อยเหนื่อยพอมีอะไรว่ามาที่นี่โอ้เหนื่อยแล้วเหนื่อยไม่มีอะไรแล้วแค่ผ่านตาครับนะครับก่อนเวลารอสกุลทองจังหวัดจันทบุรีถวายเช็ค 5,000 บาทครับเออใครชื่ออะไรพระก่อนว่าแพทย์หญิงแพทย์หญิงก่อนเวลาก่อนเวลารอสกุลทองครับรอสกุลทองรอสกุลทองจันทบุรีจันทบุรีกราบถวาย 5,000 บาทเออพอใจเอิ่นเอิ่นเอออืมเวลาขึ้นเวลาไปแล้วเราไปรับกองดอกเต่าไทยโลห้าร้อยบาทไปเอามาต่อไปนี้จ้าขอจ้าขาขอถวายบูชาธรรมเมื่อกี้หนูฟังเทศในครัวฟังเทศในครัวฟังเทศในครัวค่ะแค่อยู่นี่ได้ฟังนู่นแล้วค่ะพี่ยุชุมชนอยู่ที่นู่นค่ะเออเออค่ะ 2,000 บาทเออแล้วก็ได้วิธีการพิจารณาเลือกครูบาอาจารย์เจ้าค่ะเออเลือกครูบาอาจารย์ค่ะที่จะสอนเราค่ะเราจะลงใจคนไหนยังไงเจ้าค่ะเออใช่แล้วคือเรามันเคยเลือกมาแล้วแต่หาครูบาอาจารย์อะไรมันเราก็นิสัยของเราไปหาครูบาอาจารย์อะไรถ้าครูบาอาจารย์ส่วนมากต้องพูดถึงเจ้าอาวาสนะครูบาอาจารย์ของไรถ้าจะหนีทีเหนียวเราอยู่ไม่ได้นะมันเป็นในจิตมันคับโอกถ้าองค์ไหนเปิดโลกเปิดโลกแล้วถึงไหนถึงกันอย่างสมเด็จมหาวีระวงศ์นี่ถึงไหนถึงกันได้ทลายมาหมดเลยท่านไม่มีเหลือเข้ากับเราได้ผึ่งเนี่ยทันทีเพราะนั่นจึงในเทิดทูนครูบาอาจารย์ที่อยู่ในหัวอกเรานี่มีอยู่สองท่านหนึ่งพ่อแม่อาจารย์มั่นสองสมเด็จมหาวีระวงศ์ก็เลยเอาลงฝ่ายปริยัติฝ่ายการให้ทานไม่มีเหลืออะไรเลยเราดูหมดก็เราเป็นคนรักษาสมบัติทั้งท่านเข้ามาเต็มตู้นี่เนี่ยกระชิบกันเราค่อยดูนั่นนะไม่นานเลยเดี๋ยวหมดเราค่อยดูท่านผ่านมาได้ยังไงแล้วเดี๋ยวจับสลากทั่วทั้งวัดหมดเลยในตู้ให้ทานเป็นปกติก็เป็นประจำคือเวลาท่านจะเอาไปอย่างนั้นแหละของมาเต็มตู้แล้วหมดเลยมันถึงใจเรานะนี่สายเราตัวเท่าหูตาแต่จิตมันไม่ได้เป็นหนูนะมันเป็นอย่างนั้นมันกว้างมันเบิกบานหมดเลยไอ้เรียนหนังสือนั่นมีคณะเรามักเป็นหัวหน้าคณะหัวหน้าคณะเราคณะเรานี่มากที่สุดพาเนี่ยเต็มอยู่กับเราคณะอื่นๆไม่ค่อยมีมากถ้าคณะเราก็อยู่ที่ไหนเลยมากที่สุดก็อย่างนี้แหละมีอะไรถึงไหนถึงกันหมดได้อะไรมาเป็นเดียวครัวเรือนเดียวกันว่างั้นจ้ะนี่พระเนรก็ติดเลยที่เรื่อยมาเนี่ยไม่พอเดี๋ยวแล้วนะอโศการามเจดีย์เจ้าค่ะหมื่นบาทแล้วก็ทำบุญโรงพยาบาลตาอีกหนึ่งหมื่นเจ้าค่ะนั่นสองหมื่นเอาแยกละแยกขออนุญาตกราบลาไปหาหมอเจ้าค่ะหมอนั้นที่ไหนกรุงเทพบำรุงราษฎร์เจ้าค่ะเทพบำรุงราษฎร์ครับกรุงเทพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครับเออไปบำรุงร่างกายด้วยดูแลจิตใจด้วยหมออยู่ภายนอกร่างกายมอบให้หมอใจกับกิเลสกับธรรมอยู่ภายใน
ีมอบให้เราเป็นผู้ดูแลเองเข้าใจไหมล่ะเราเป็นหมอเพื่อกำจัดกิเลสรักษากิเลสตัวรุนแรงมากกว่าโรคทางร่างกายโรคกิเลสรุนแรงมากนะโรคร่างกายไม่เป็นอะไรรักษาได้ธรรมดาแต่โรคจิตนี่ต้องเจ้าของเป็นคนรักษาโดยเฉพาะเอาให้ดีใจให้พรผมก็กลัวทันบาทครับผู้ที่ตาทิพย์ครับท่านผู้ที่ตาผมก็กลัวก็กลัวผมเออเออครับเออเอออิจิกังปะทิตังสุขังคือบ่แม่ว่าสมิจตุสาแพภูเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพโรโควินาศตัวมาแต่ภวัตมะกรายโยสุขีทีฆาญโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวิทาพระเจ้ายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตยอายุวันโอสุขังภาลังสาธุเอาละนี่เอาละเอาละไปละไปละนี่ไปละวันนี้คนก็ยังมากอยู่ตามเอาวันนี้ไปYou know?